ลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนา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  healthy healthyสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารเมโทรบัสทุกท่านพบกับแอนตี้เช่นเคยนะคะในรายการ Healthy Healthy ค่ะรายการที่มาพร้อมกับเคล็ดลับสุดชิคในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณมีจิตที่แจ่มใสและกายที่สมบูรณ์ค่ะทราบกันดีนะคะว่ายาเสพติดทำลายสุขภาพได้มากทีเดียวแล้วพิษของมันจริงๆแล้วร้ายแรงขนาดไหนไปดูให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะยาเสพติดเป็นผู้ร้ายตัวฉกาจเป็นฆาตกรเงียบที่ทำลายชีวิตผู้เสพได้ทุกวันมันกัดกร่อนจิตใจและสุขภาพมากมายค่ะและยังสามารถชักพาผู้เสพไปในทางที่ผิดก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมทำให้สังคมและบ้านเมืองเสื่อมโทรมที่สำคัญทำให้คนในครอบครัวและคนที่คุณรักเป็นทุกข์อีกด้วยค่ะสำหรับปัญหาด้านสุขภาพนั้นยาเสพติดส่งผลเสียให้ร่างกายได้ดังนี้ค่ะ 1. สารเสพติดทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเสื่อมโทรมสารเสพติดทำลายประสาทสมองทำให้สมรรถภาพเสื่อมลงสารเสพติดทำให้ผู้เสพมีอารมณ์และจิตใจไม่ปกติอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเช่นวิตกกังวลเลื่อนลอยหรือฟุ้งซ่านค่ะ2. สารเสพติดทำให้ผู้เสพทำงานไม่ได้เพราะอยู่ในสภาพมึนเมาตลอดเวลาและอาจเป็นโรคจิตได้ง่ายด้วยค่ะ 3. สารเสพติดทำให้ผู้เสพเสียบุคลิกหมดความมั่นใจไม่สนใจตัวเองและปล่อยให้ตัวเองมีความประพฤติไม่ดีไม่มีสติสัมปชัญญะและมีอากัปกิริยาแปลกๆเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะสภาพร่างกายของผู้เสพจะอ่อนเพลียซูบซีดหมดเรี่ยวแรงเกียจคร้านเฉื่อยชาเพราะกินไม่ได้นอนไม่หลับและยังทำให้ความเคลื่อนไหวของร่างกายและกล้ามเนื้อต่างๆผิดปกติไปด้วยค่ะสารเสพติดกัดกร่อนสุขภาพของผู้ติดสารเสพติดให้ทรุดโทรมลงทุกขณะเช่นน้ำหนักตัวลดลงผิวคล้ำซีดเลือดจางผอมลงทุกวันค่ะสารเสพติดทำให้ผู้เสพเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคต่างๆได้ง่ายเพราะภูมิต้านทานโรคต่ำและเมื่อเป็นโรคใดแล้วก็จะมีอาการรุนแรงมากรักษาให้หายได้ยากค่ะ 7. สารเสพติดทำให้ผู้เสพเกิดการคุ้มคลั่งถึงขั้นอาละวาดเมื่ออยากยาเสพติดผู้เสพจะเริ่มมีอาการนอนไม่หลับน้ำตาไหลเหงื่อออกท้องเดินอาเจียนกล้ามเนื้อกระตุกกระวนกระวายและในที่สุดก็มีอาการคล้ายคนบ้าค่ะสารเสพติดอาจทำให้คุณมีความสุขเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่มันสามารถทำลายสุขภาพและทำลายชีวิตของคุณได้อย่างยาวนานมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณกำลังหลงผิดหรือว่ามีคนในครอบครัวกำลังตกเป็นทาสของยาเสพติดอยู่แล้วก็ต้องช่วยให้เขาหลุดพ้นจากขุมนรกนั้นให้ได้นะคะและกลับมาพบกับแอนตี้ได้ใหม่ในรายการ Healthy Healthy บนรถเมโทรบัสแบบนี้สวัสดีค่ะลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนา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  healthy healthy